สวัสดีครับวันนี้เลิกงามยามดีนะครับผมไอทิวกับไอฝ้ายก็จะนั่งรถตู้นะครับผมไปที่กรุงเทพมหานครไปทำอะไรเนี่ยหรอไปรับรถแล้วสิครับเป็นรถที่ทำมาด้วยน้ำพักน้ำแรงไอทิวกับไอฝ้ายเลยตอนนี้รถตู้เขาก็จอดแวะพักวักแพะนะเฮ้ยไม่ใช่การเดินทางโดยรถตู้ช่างตื่นเต้นช่างแสนมีความสุขเหลือเกินดูสิหลับยันถึงกรุงเทพเลยนะทุกคนและรถตู้ก็ได้เดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วหลังจากลงรถตู้เราก็ต่อแท็กซี่ไปนะครับทุกคนคือนู่นเราต้องเดินโอเคไปพอเราเดินทางมาถึงพีพีเอฟซีที่เป็นเซลล์ขายบริการที่นี่เขาก็ดีมากเลยครับเป็นเอฟซีไอดิวทั้งหมดแต่ละคนนี่น่ารักกันทั้งนั้นเลยครับผมรถที่ทิวเลือกก็เป็นฟอร์ดนะครับฟอร์ดเรนเจอร์นะครับผมดุดันไม่เก่งใจใครฟอร์ดเรนเจอร์ตอนนี้ไอทิวอดใจไม่ไหวแล้วทุกคนที่จะไปเห็นรถตัวเองหลังจากที่กินไม่ได้นอนไม่หลับมาสามสี่วันไม่มีอะไรมากครับแค่ตื่นเต้นตื่นเต้น เดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยเป็นยังไงล่ะครับดุดันกันไหมพี่เขาก็มาสอนการใช้งานว่าใช้อย่างนี้ใช้อย่างนี้ซ่อนตังตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนตรงไหนรถคันเนี้ยมีที่ซ่อนตังตรงไหนบ้าง ไม่ใช่ละหาเรื่องหัวแตกไรทิวเอ้ยหล่อสมไอทิวจริงๆนะครับเพราะไอทิวตัวสูงรถก็ต้องยักษ์ใหญ่แบบนี้ละครับผมสำหรับวันนี้ไอทิวก็ต้องเดินทางกับพิจิตรนะครับสวัสดีครับ